ทีมงานตะพ่อและตายสงขลาครับเราพาไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยครับมีเหตุทะเลาะวิวาทและก็ยิงกันได้รับบาดเจ็บที่บ้านเลขที่11ซอย7คลองเตยเขตเทศบาลเมืองคอหงส์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับหลังจากที่ตำรวจสภ.หาดใหญ่ทั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนและก็ฝ่ายปราบปรามลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับทราบว่ามีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ1คนคือนายวิชัยชัยมุนีอายุ56ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืน .38 นะครับเข้าที่บริเวณไหล่ซ้ายแขนและก็ชายโครงนะครับอาการสาหัสญาติได้นำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ไปก่อนแล้วนะครับโดยบริเวณหน้าบ้านเกิดเหตุก็ยังมีคราบเลือดนองพื้นเต็มบ้านเลยครับส่วนผู้ก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครอื่นครับแต่ว่าเป็นน้องชายแท้ๆชื่อนายปรีชาชัยมุนีอายุ53ปีนะครับซึ่งมีบ้านอยู่ติดกันและก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนหรอกครับหลังก่อเหตุหญิงพี่ชายได้ยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ที่บ้านนะครับพร้อมอาวุธปืน .38 ที่ใช้ก่อเหตุตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบสวนที่สภ.หาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายปรีชาพูดถึงสาเหตุที่ฟิวขาดแล้วก็ยิงพี่ชายแท้ๆของตัวเองกันนะครับว่าเพราะอะไรครับเมื่อเช้านี้เกิดอะไรขึ้นครับมันคือมันเมาตั้งแต่เตือนนะเตือนในบ้านมันนั่นแหละแต่ว่ามันถึงความมันติดกันมันครับนั่นเหินมันคือมันไม่ไว้เลยนะมันเตือนมันเบิ้นมันหลอดมันเบิ้นหลอดมั่งมันเอาไล่ตีมันคือสารพัดเลยเดี๋ยวเหยียดแม่อยู่ในบ้านเพื่อนนี่เราทนมากี่ปีได้แล้วครับครับว่า23ปีได้นะนี่นี่ปีจะ13ปีแล้วเราก็ทนมาตลอดเลยครับทนมาตลอดต้องพูดคุยแล้วก็แล้วให้แม่ไปคุยแล้วครับก็ยังไม่ไหวไม่ฟังเหมือนเดิมก็มีแต่ว่ามันปวดลบมากก็คือมันไม่เกี่ยวไม่สนใจคือเสรีภาพของมันมาจะลาจนไปก็โตไปแต่ว่ามันจะได้ก็ตะแป๊บเหมือนเดิมมาขึ้นนี่จะเบิ้ลหลอดบิ๊กไบค์ครับกับบิ๊กไบค์เตือนถึงหลากเรานะอยู่แบบนั้นแล้วไม่ไหวลูกสาวก็ปุ่งนี่ก็จะโทษมังแล้วมังเขาก็นอนไม่รับต่างขึ้นเขาก็เจ้าออกลำคาญมังเล่มังเขาก็จะปวดประสาทเขาเว้ยนะความลำคาญของเขาเราทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับมันไม่ไหวแล้วเต็มทีแล้วคือมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยนะเรายอมรับว่าเราทำในอารมณ์เลยใช่ปิดยาก็ไม่ได้ปวดเลยนะไม่ได้ปวดเลยไม่ได้เที่ยงไม่ได้นั่นเลยมีแต่มันตามคลิปนะปูเปล่าแบบนี้ก็ไม่เที่ยงไม่หลบเลยกันแต่ว่าเราเก็บด้วยความที่ทนจังเลยใช่ไหมครับทนจังหูเนี่ยทนเนี่ยว่ามันไม่มีอะไรทนแล้วมัดครับนี่ต่อเองต้องได้มุ้นเลยอ่ะไอ้พ่อแม่คุยเคลียร์แล้วก็ไม่ฟังไม่ไหวไม่นั้นแต่แกงเกินไปทิมเครื่องนะนัดทิมเครื่องอย่างชายเมียมันยังมึงกันแกงเลยยังทิมแล้วซ่องอุ้นนะลาลูกนอนในห้องเลยมันนี่ถึงคว้ามันติดมันออกมาติดคว้าเต็มตึงอยู่ว่านั่นนะคือตามหลังซีหลังตรงนั้นคือเขาได้ยินมั้งแต่ก็เลยกำปากเดียวก็แกงมืออะไรใช่ไหมว่าหูว่าโล่นะป้าผมเนี่ยพี่ชาก็ยกขึ้นช่วยหลับกับใบนะใบอารมณ์ข้างนอกป่าล้านป่าไรไปเจอนุ่มเจอไรไปนั่งยินน้ำเล่นเรายอมนี้ยอมนี้กับใช่ทุกอย่างเลยอะรับมาถึงอะปล่อยเย็บกับดำเนินการชีวิตในบ้านก็ต่อไปละทำกับข้าวกับไรนู่นหลวงก้องเขาหลวงเป็นหลวงไรก็ชาก็เตียววันนี้หลดน้ำต้นไม้มั่งจะนั่งฟังนกเล่นมั่งล่างบ้านคือย่อมอยู่ล่างบ้านเลยย่อมจะมาเช้าที่ร้านเลยเรายิ่งไปกี่นัดครับเรายิ่งขึ้นฝากกี่นัดก่อนติดพิชาเดินออกมาก็คือมันนั่นเจ็ดแม่อยู่หน้าบ้านเตือนกับพิชายิ่งยิ่งไปต้องนะว่าเออเย็ดตาจะไม่แรงจะไม่แรงคือมันเย็บเย็บไปไม่กว้างเย็ดแม่มึงเดี๋ยวกูยิงลูกปืนกูยังเป็นตุ้งนั่นแหละตามคลิปอะไรนะแต่พี่จ้ากับหมอนยาได้กับสุดเราครับเยอะตุ้งไปเลย
เราก็อยู่เราสำรวจเราไม่นี่ไปไหนครับมาไม่ผมไม่ไปไหนไม่นี่ไปไหนก็ยืนสู้บุรีตรงนั้นครับว่าน้องก็มาสำรวจก็มานะครับพี่จ้าก็เดินลุ่มเหรอพี่จ้าผมเป็นคนทำนะเอาปืนเอาได้ให้เขาครับครับนี่ครับสาเหตุที่ต้องยิงส่วนในทางคดีทางพนักงานสอบสวนก็จะสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับนายปรีชาต่อไปนะครับทีมงานเฉพาะไรใต้สงขลารายงานครับ